ไม่ได้นะครับตัวไม่ต้องโกรธโอเคไม่ต้องจะไม่ยอมนะโอเคนะศักดิ์ศรีเราโอเคว่าโกรธต้องโกรธโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดสมมตินะสมมติโกรธใช่ป่ะเราทำไปเขาไปอย่างเงี้ยแม้เขาบาดเจ็บอย่างเงี้ยเราโดนความผิดถูกไหมแต่เราลดโทษได้แล้วถ้าเราแบบใจเย็นเปิดประตูให้ปุ๊บสูดหายใจนึกถึงตอนส่งเขาที่โรงเรียนมีลงมาชั้น2ที่โซฟาก่อนแล้วก็นั่งหมอหมอสักพักหนึ่งภาพมันเปลี่ยนแล้วใจมันไม่ยอมลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหยิบไม้ก๊อกมาแล้วฟาดหัวเขาเนี่ยอันนี้ผิดแบบไหนลดโทษได้ไหมอ้าปากโทรศัพท์ได้ไหมครับไม่ได้เพราะเรากลับมาสงบสติอารมณ์แล้วเราชั่งใจแล้วเขารู้ว่าทำไมร่างกายโดนไตรตรองไว้ก่อนคิดไว้ทีแล้วนะครับโครงงานถ้าอยากโกรธโกรธเลยอย่ารอนะครับโกรธเลยนี่ปุ๊บสัมภาษณ์นะครับมีแซวนะครับแซวเร็วนะครับนี่ก็คือต้องทำวิธีอื่นในการแก้ปัญหานะครับก็สุดท้ายก็สองอันคือมีโทษทั้งคู่นะฮะโอเคโอเคครับขยับมาข้อนี้แล้วกันครับข้อที่สี่ครับไม่ยากเด็กชายพัฒน์ครับอายุ14ปีเป็นเด็กกำพร้าครับเขียนพินัยกรรมด้วยมอบเงินสด100,000 บาทเด็กชายพัฒน์รวยจริงๆนะครับ100,000 บาทให้กับนางสายหนุ่มที่เป็นน้าสาวคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของเขาต่อมาเด็กชายพัฒน์อายุ15 ปีแล้วครับแล้วก็ปวดเป็นมะเร็งในความตับคำถามคือนางสายหนุ่มมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่มี